สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็เอาวิธีการชงกาแฟโบราณในปริมาณมากมาฝากนะคะจะชงไว้เทใส่เหยือกหรือว่าใส่ขวดแบบนี้ก็ได้นะคะก็เหมาะกับเพื่อนๆที่จะนำไปทำแจกโรงทานหรือว่าทำขายค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะค่ะแล้วก็ตวงน้ำมา3ลิตรนะคะแล้วก็ต้มให้เดือดค่ะจากนี้ก็ใช้เป็นกาแฟตามมือนะคะใส่ลงไปทั้งหมด250กรัมนะคะเราก็จะต้มทิ้งไว้ประมาณ 5-7 นาทีนะคะเพื่อเอากลิ่นแล้วก็ความเข้มข้นของตัวกาแฟออกมานะคะระหว่างต้มก็หมั่นคนเป็นระยะนะคะตัวกาแฟจะได้ไม่ตกตะกอนแล้วก็ไม่ติดก้นหม้อนะคะและเมื่อครบเวลาแล้วนะคะก็ปิดแก๊สแล้วก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราก็จะนำมากองผ่านถุงกาแฟหรือผ้าขาวบางก็ได้นะคะเพื่อเอากากของกาแฟออกนะคะก็กดๆนะคะให้น้ำกาแฟของเราไหลออกมาให้หมดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะคะทั้งหมด350กรัมค่ะในส่วนของความหวานเพื่อนๆสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามชอบนะคะค่ะแล้วก็ครีมเทียม150กรัมนะคะจากนี้ก็ใช้กระบวยค่ะคนให้เข้ากันนะคะจนส่วนผสมทั้งหมดละลายค่ะต่อมาก็ตามด้วยครีมเทียมข้นหวานทั้งหมด400กรัมค่ะจะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยค่ะแต่ในคลิปนี้นะคะเราใช้เป็นของนกเหยี่ยวค่ะเขาก็จะขายเป็นถุงนะคะถุงละ2กิโลนะคะก็จะประหยัดกว่าเป็นกระป๋องนะคะก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วก็ใส่นมข้นจืดลงไปทั้งหมด500กรัมค่ะในคลิปนี้เราก็จะใช้เป็นของนกเหยี่ยวอีกเช่นเคยนะคะเขาก็จะขายเป็นกล่องนะคะกล่องละ1กิโลกรัมค่ะก็จะประหยัดกว่าที่เราจะซื้อเป็นกระป๋องมาใส่นะคะคนส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะก็จับใบบรรจุใส่ขวดเลยค่ะขวดที่ใช้วันนี้นะคะก็เป็นขวดทรงกลมตัดไซส์250ซีซีค่ะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายส่งบรรจุภัณฑ์นะคะหรือถ้าจะให้ง่ายก็สามารถเข้าไปสั่งได้ในแอป Shopee เลยค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะค่ะแล้วก็จะกรอกใส่ขวดทั้งหมด250กรัมต่อขวดนะคะสำหรับกาแฟโบราณของเรา1สูตรก็จะกรอกได้ทั้งหมด15ขวดนะคะต้นทุนก็อยู่ที่ขวดละ7บาทนะคะส่วนราคาขายก็สามารถขายได้ตั้งแต่15บาทถึง25บาทขึ้นไปค่ะอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่ที่เพื่อนๆไปขายด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาปิดฝากันเลยนะคะก็เอาฝาสวมลงที่ปากขวดค่ะกดลงไปให้ดังแกรกนะคะแล้วก็หมุนซ้ำอีก1ทีค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะตัวน้ำกาแฟโบราณของเรานะคะสามารถเก็บในตู้เย็นได้ประมาณ7วันค่ะและส่วนวิธีการรับประทานให้อร่อยนะคะทำเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทานค่ะให้เก็บแช่ตู้เย็นไว้สัก1คืนนะคะตัวน้ำกาแฟของเราก็จะมีความละมุนยิ่งขึ้นค่ะและท้ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปตัวอย่างวัตถุดิบที่ครัวบ้านหนูได้เลือกใช้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณต้นทุนแบบคร่าวๆค่ะไม่รวมค่าแรงค่าแก๊สนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ